เอาละครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลกันเหมือนเดิมนะครับก็ข่าวนี้ครับถือว่าเป็นข่าวออฟฟิเชียลของทางอาร์เซนอลนะครับที่ล่าสุดเนี่ยก็ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าพวกเขาเนี่ยสามารถคว้าตัวอูไนเอมรี่มาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ปาดหน้ามิเกลเทลต้าเลยก็ว่าได้นะครับก็น่าจะมีการเซ็นสัญญาระยะยาวเลยนะเป็นจำนวนเวลา4ปีด้วยกันนะครับสำหรับอูไนเอมเบอรี่แล้วก็พร้อมรับค่าเหนื่อยเนี่ยอยู่ปีละ6ล้านปอนด์นะซึ่งถือว่าไม่แพงอะไรมากมายนะครับแล้วในส่วนของทางมิเกลเดลต้าที่ตอนแรกเนี่ยเป็นเต็ง1ก็ยังทำงานอยู่ที่เดิมครับเป็นผู้ช่วยเป๊ปต่อไปแล้วก็เป็นผู้ช่วยของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมีข่าวว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เตรียมยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับทางมิเกลเดลต้าไว้พิจารณาด้วยนะว่าจะต่อสัญญาหรือไม่นะครับซึ่งมิเกลเดลต้าผมคิดว่าในเรื่องของประสบการณ์มากกว่านะครับที่อาร์เซนอลเนี่ยไม่ได้ทาบทามแบบจริงจังถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีข่าวออกมานะครับว่าอาร์เซนอลเนี่ยได้เรียกมิเกลเดลต้าเนี่ยมาสัมภาษณ์บ้างแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้านะเหมือนกับอาร์เซนอลยังรอดูอยู่ครับว่ายังมีผู้จัดการทีมคนไหนเนี่ยที่พวกเขาเนี่ยสามารถทาบทามได้หรือไม่แล้วทีนี้เนี่ยในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเฮปก็เป็นอูไนเอมเบอรี่ที่ว่างงานอยู่นะครับตามจริงก็ว่างงานนานแล้วแหละแต่มันก็อาจจะเพิ่งเห็นอะไรประมาณนั้นครับแล้วก็ได้ทาบทามกันมาเลยคือมีข่าวน้อยกว่ามิเกลอาร์เตต้านะสำหรับอูไนเอมเบอรี่แต่ก็ออฟฟิเชียลเร็วนะครับผมก็เรียบร้อยอูไนเอมเบอรี่ก็เลยปาดหน้ามิเกลเตต้าไปอย่างที่ข่าวออกมานะครับและในส่วนของหลุยส์เอริกเก้นะครับรายนี้ตอนแรกเนี่ยเป็นเต็งหนึ่งเลยครับเป็นเต็งหนึ่งมานานมากเพราะว่าตั้งแต่อาร์เซนอลเวนเกอร์เนี่ยมีข่าวว่าจะอำลาทีมเนี่ยหลุยส์เอริกเก้ก็กลายมาเป็นเต็งหนึ่งตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับแต่ว่าหลุยส์เอริกเก้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของค่าเหนื่อยนะครับที่ขอมากไปแล้วก็ขอทรัพยากรรวมไปถึงงบประมาณในการทำทีมเยอะไปนะครับมันก็เลยไม่ตรงกับสเปคของอาร์เซนอลนะครับคืออาร์เซนอลอยากได้ไหมตามข่าวที่สกายสปอร์ตเลยว่าสื่อดังๆเขาได้รายงานมาเนี่ยได้ทำการวิเคราะห์มาเนี่ยคืออาร์เซนอลอยากได้นะครับสำหรับลุยส์เอริกเก้แต่ว่าคือมันติดเรื่องของค่าเหนื่อยนี่แหละนะครับแล้วก็เรื่องงบประมาณลุยส์เอริกเก้มีโครงการที่โหดเกินไปนะครับในเรื่องของงบประมาณนะแล้วอาร์เซนอลเนี่ยก็เลยลดให้ความสนใจหลุยส์เอริกเก้โดยทันทีนะครับส่วนอาเลกีผมก็คิดว่าคงไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าอาเลกีเขาบอกว่าถ้าจะออกจากยูเว่เนี่ยก็คือยูเว่เนี่ยเป็นคนไล่เขาออกเท่านั้นนะครับเพราะงั้นก็สยบไปนะครับแต่ตัวเต็งก็ประมาณนี้ในส่วนของอูไนเอมเบอรี่นะครับวัย46ปีก็ยังไม่อายุมากสักเท่าไหร่นะฮะก็คว้าแชมป์กับทางเปเชมาถึง7รายการด้วยกันตลอดเวลา2ปีนะครับที่คุมทีมเบสเชอยู่แล้วก็เพิ่งแยกทางกับทางเบสเชมาหลังจากจบฤดูกาลที่ผ่านมานั่นแหละนะครับแล้วก็ฟอร์มการคุมทีมเนี่ยก็ดีกับทางเซบีย่าด้วยครับพาเซบีย่าเนี่ยคว้าแชมป์ยูโรปาลีก3ฤดูกาลติดต่อกันนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากๆนะฮะคือจะว่าไปแล้วนะครับคนส่วนใหญ่นะมักจะมองฝีมือการคุมทีมของอูไนเอมเบอรี่ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับซะเป็นส่วนใหญ่เลยนะเขาเนี่ยพาเปเช่ล้มเหลวกับศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ย2ปีติดนะครับฤดูกาลแรกอ่ะโอเคยังเป็นการแบบมือใหม่อยู่ขาดประสบการณ์ฤดูกาลที่2เนี่ยเขาทุ่มงบไปเยอะมากๆนะครับในการทำทีมแล้วก็เปเช่ก็สนับสนุนเต็มที่ในการเลือกซื้อนักเตะแต่ก็ประสบความล้มเหลวนะครับในตอนนั้นซึ่งถ้าเราเนี่ยตัดเรื่องยูฟ่าไปก่อนนะครับแล้วมาดูในลีกเนี่ยเขาทำผลงานได้ดีนะอย่างที่ผมบอกไปมีสถิติการคว้าแชมป์ที่ดีเลยแต่มันก็แน่นอนครับคือจะว่าไปในฝรั่งเศสเนี่ยมันก็มีไม่กี่ทีมที่โดดเด่นใช่ไหมครับแล้ว PSG เนี่ยเขาก็มีนักเตะชั้นนำรวมไปถึงทรัพยากรที่แบบล้นทีมอ่ะคือนักเตะเกรด A เยอะมากๆนะครับถ้าเทียบกับอาร์เซนอลเนี่ยแน่นอนครับงานหนักเหมือนกันอาร์เซนอลจะว่าไปแล้วก็ไม่ใช่ทีมที่แบบไม่ดีอะไรเลยนะครับนักเตะดีมากๆนะสำหรับอาร์เซนอลนะครับถ้าดูแล้วเนี่ยมีมาคิเดยานโอซิลนะครับโอบามียองลาคาเซตก็มีนะครับนักเตะซูเปอร์สตาร์ก็มีเช่นเดียวกันแต่ว่าจะพูดโดยรวมเนี่ยในลีกครับอันนี้คือลีกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเพราะงั้นงานมันก็ต้องหนักกว่านะครับถ้าเทียบกับ
ลีกฝรั่งเศสเนี่ยทีมคู่แข่งมันก็น้อยลงไปหน่อยแต่พรีเมียร์ลีกอังกฤษคือมันเป็นลีกที่หลายๆคนเนี่ยคิดว่าเป็นลีกอันดับหนึ่งอ่ะคือมันมีการแข่งขันสูงมากๆนะครับแล้วนั่นแหละครับอาจจะเป็นเรื่องยากของอูไนเอมเมอรี่ด้วยแต่ผมก็ยังคิดว่าอูไนเอมเมอรี่เนี่ยน่าจะไหวถ้าเราเนี่ยไม่ใส่ใจในเรื่องของเขาพาทีมล้มเหลวในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะถ้าตัดเรื่องนี้ออกไปนะเขาก็ถือว่าโอเคในเรื่องนี้แหละนะครับในเรื่องของการคุมทีมนะครับแล้วก็บทสัมภาษณ์โดยรวมเนี่ยเขาก็แบบธรรมดาเลยครับให้สัมภาษณ์แบบเหมือนคนเพิ่งย้ายมาทั่วไปครับบอกว่ารู้สึกยินดีรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ชมอาร์เซนอลว่าเป็นทีมชั้นนำอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็สโมสรแห่งนี้มีวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ได้พบปะเกี่ยวกับบอร์ดบริหารอะไรต่างๆนะครับอันนี้คือบทสัมภาษณ์ของอูไนเอมเมอรี่ก็คือแบบเหมือนทั่วไปครับเหมือนนักเตะหรือว่าผู้จัดการทีมที่เพิ่งรับงานเนี่ยเขาก็จะให้บทสัมภาษณ์แบบประมาณนี้นะครับผมต้องรอดูกันแล้วกันนะครับในเรื่องของอูไนเอมเมอรี่แล้วผมจะมีการเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับนี่ครับผมเอามาจากเว็บไซต์442นะฮะเขาได้เขียนอธิบายเกี่ยวกับอูไนเอมเมอรี่ออกมานะครับไว้ได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวในส่วนของอูไนเอมเมอรี่เนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนที่เนียบมากนะครับตามที่สื่ออังกฤษสื่อนี้เขาบอกมานะเขาเป็นคนที่เนียบเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์ทั้งคู่แข่งแล้วก็ทีมตัวเองนะครับจนกลายมาเป็นแบบพวกบ้าคลั่งอะไรประมาณนั้นเนี่ยตามที่อดีตนักเตะบาเลนเซียซึ่งชื่อว่าโฮกินซานเชสเนี่ยให้สัมภาษณ์มาคือโฮกินซานเชสบอกว่าอูไนเอมเมอรี่เนี่ยเป็นคนที่เอาจริงเอาจังมากนะครับเขานั่งศึกษาวิดีโอเนี่ยมากจนตัวเราเนี่ยต้องแบบแอบไปเอาป๊อปคอร์นมานั่งกินแบบเพื่อฆ่าเวลาเหมือนตอนอยู่ในโรงหนังเลยก็ว่าได้นะครับคือเป็นคนแบบลงรายละเอียดเกี่ยวกับแท็กติกเยอะมากนะครับสำหรับอูไนเอมเมอรี่นะครับอันนี้คือคนที่เคยร่วมงานกับทางอูไนเอมเมอรี่เขาให้สัมภาษณ์มาเลยนะก็นี่ฮะความเข้มข้นนะครับการนำทีมของอูไนเอมเมอรี่ก็สำหรับอูไนเอมเมอรี่ครับทั้งหมดนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ต้องรอดูกันแล้วกันนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยไปไกลกับทางอาร์เซนอลได้แค่ไหนนะครับก็ประมาณนี้นะอยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็แสดงความยินดีกับทางปืนใหญ่อาร์เซนอลด้วยแล้วกันแล้วก็แฟนบอลอาร์เซนอลด้วยแล้วกันนะครับที่ได้ผู้จัดการทีมที่ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีเลยแหละนะครับก็น่าจะไหวในเรื่องนี้แหละผมก็แอบเชียร์อยู่นะครับว่าเขาน่าจะทำได้นะครับแล้วก็พาอาร์เซนอลเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับผมในอนาคตอันใกล้นี้ก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับข่าวของอูไนเอมเมอรี่นะติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับผม